สวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สปอยเอามัน It Chapter 2 It โผล่จากนรก2เป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับพูดคุยสปอยเพิ่มเติมหลังจากดูหนังเรื่องนี้คลิปที่แล้วเนี่ยสปอยเนื้อหากันไปแบบโอ้โหยาวยืดเลยก็ต้องบอกว่ายังคงพอมีเรื่องราวที่เพื่อนๆหลายๆคนสนใจไม่น้อยเลยนะฮะหลังดูสำหรับปมและประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนะฮะคลิปนี้ผมจึงหยิบจับประเด็นที่คนสนใจกันเยอะมากที่สุด2ประเด็นนะฮะต่อเนื่องกันเลยมาพูดคุยเพิ่มปะไปฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะฮะ1เลยฮะสรุปแล้วเจ้าตัวตลกเพนนีไวส์ในร่างที่แท้จริงของมันเป็นตัวอะไรกันแน่ครับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆช่อง YouTube ได้ทำคลิปนี้แนวนี้ลงไว้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่ภาคแรกแล้วแหละแต่ทีเนี้ยหลังจาก It Chapter 2ฉายจบไปเนี่ยก็น่าจะยังคงพอมีคนสงสัยหลังดูหลงเหลืออยู่บ้างนะว่าไอ้เพนนีไวส์เนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่อะไรแบบนี้ผมจึงนำมาเล่าในแบบฉบับของผมให้ฟังบ้างแล้วกันนะครับเอาในเวอร์ชั่นหนังของผู้กำกับแอนดี้มูเชติกันก่อนแล้วกันที่เราได้ดูกันล่าสุดนี้เลยนะหากจะกล่าวถึงเจ้าตัวตลกเพนนีไวส์ปีศาจที่คอยจับเด็กเกณฑ์ในเมืองเดอรี่เป็นอาหารแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าตัวตลกตัวนี้มันเป็นแค่ร่างแปลงร่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามันหรืออิดปีศาจตัวร้ายหลักในหนังเรื่องนี้นี่แหละครับซึ่งเจ้าอิดเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เหยื่อคนคนนั้นกลัวครับเพราะมันมีพลังสามารถรู้ถึงความกลัวในจิตใจของเหยื่อและจะสามารถแปลงเป็นสิ่งนั้นได้คำถามคือแล้วทำไมมันถึงชอบร่างหลักเป็นตัวตลกเพนนีไวส์ล่ะเพราะว่าตัวตลกสามารถทำให้เด็กเชื่อใจได้ง่ายครับเราจะสังเกตได้ไหมว่าเวลามันจะไปหลอกเด็กเนี่ยมันจะเป็นตัวตลกเสมอเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยเห็นหน้าตัวตลกแล้วก็แบบหน้าเข้าไปคุยด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วตัวตลกก็จะหลอกทำให้เด็กเนี่ยเข้าหาง่ายครับนำซ้ำเนี่ยตอนที่มันจะกินเด็กเนี่ยร่างตัวตลกยังสามารถทำให้น่ากลัวได้ด้วยทำให้เด็กเนี่ยกลัวจนถึงขีดสุดก่อนที่มันจะงับกินครับซึ่งมีเหตุผลว่าเหยื่อที่ยิ่งกลัวจะยิ่งมีเนื้อหวานทำให้มันกินอร่อยมากขึ้นครับนั่นจึงทำให้เป็นที่มาที่ไปที่เราได้เห็นเจ้าอิดเนี่ยทำไมมันถึงชอบเป็นตัวตลกเพนนีไวส์ที่สุดครับเพราะว่ามีทั้งเข้าหาง่ายแล้วก็น่ากลัวครับประเด็นที่น่าสงสัยแล้วเพนนีไวส์ตัวตลกมีตัวตนจริงๆไหมในหนังฮะก่อนที่อิดจะแปลงเป็นเพนนีไวส์ตัวตลกเนี่ยถ้าให้เดานะฮะแม้หนังจะไม่ได้เล่าลึกอะไรแต่ตามข้อมูลแล้วเนี่ยเพนนีไวส์น่าจะมีตัวตนจริงๆครับก่อนที่เจ้าอิดมันจะแปลงร่างมาเรียนแบบครับหนึ่งเลยครับคือช่วงที่เบฟไปบ้านเก่าแล้วเจอคุณยายเล่าเรื่องความเป็นมาของพ่อของเขานี่แหละซึ่งก็คือเพนนีไวส์เจ้าของคณะละครสัตว์ในสมัยก่อนอะไรแบบนี้นะฮะบวกกับรูปที่เราได้เห็นภาพถ่ายของตัวตลกเพนนีไวส์กับลูกของเขาเจ้าอิดเนี่ยมันน่าจะแปลงหรือว่าก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบเพนนีไวส์ตัวจริงเสียงจริงจากประวัติในรูปคนคนนี้นี่แหละครับการใส่มาในหนังเนี่ยน่าจะมีอะไรอย่างแน่นอนเจ้าอิดมันคงไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะมันคงจะลอกเลียนมาจากคนคนนี้ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีหนังภาคแยกที่ย้อนอดีตไปเล่าเรื่องของเพนนีไวส์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆก็เป็นได้นะฮะมีข่าวลือเหมือนกันแต่ก็ยังเงียบอยู่ว่าจะสร้างไหมคงจะยากเขาไม่อยากสร้างอะไรที่แหวกจากหนังสือนะต้องรอดูอนาคตครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเดอรี่ถ้าให้เดานะเพนนีไวส์ตัวตลกเนี่ยน่าจะได้ความนิยมในหมู่เด็กๆในเมืองเดอรี่ในตอนนั้นก็เป็นได้ทำให้เจ้าอิดเนี่ยมันถึงเอาร่างเพนนีไวส์มาหลอกกินตับเด็กอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชะตากรรมเพนนีไวส์ตัวจริงเนี่ยเป็นอย่างไรโดนเจ้าอิดฆ่าไหมอะไรแบบนี้น่าสนใจเนาะอยากให้เล่ามากเลยถ้ายังจำกันได้นะภาคหนึ่งเนี่ยที่เบนค้นพบในหนังสือเนี่ยในช่วงเวลาอดีตของเมืองเดอรี่เนี่ยมาหลายยุคหลายสมัยเหตุการณ์สำคัญที่มีคนตายอะไรแบบนี้มักจะมีตัวตลกอยู่ในหน้าหนังสือหรือว่าข่าวเสมอเลยนั่นแหละครับไออิดมันคงแปลงเป็นเพนนีไวส์ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่1715เป็นต้นมาเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ฟังผมเข้าใจไหมนะแล้วเพนนีไวส์หรือเจ้าอิดเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีรูปร่างหรือมันเป็นตัวอะไรซึ่งในเวอร์ชันหนังนี้นะครับจะมาเฉลยว่าเจ้าอิดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกจากการที่ตัวละครอย่างไมค์แฮลลอนได้หาข้อมูลมาตลอด27ปีก่อนการปะทะกันครั้งสุดท้ายของเหล่าแก๊งขี้แพ้นั่นแหละและเขาเนี่ยได้พาบิล
เข้าไปดูในนิมิตที่บ้านของเขาด้วยนะฮะจากการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมยาอะไรสักอย่างเนี่ยเราเลยได้เห็นประวัติความเป็นมาของเจ้าอิฐนี้ด้วยว่ามันเนี่ยตกลงมาที่โลกมนุษย์เป็นล้านล้านปีแล้วนะฮะมีลักษณะคล้ายเป็นอุกกาบาตตกลงมานั่นแหละแล้วก็ฝังอยู่ใต้พื้นดินก่อนที่เมืองเดอรี่จะสร้างขึ้นครับมันออกอาวาสครั้งแรกในปี1715ตอนที่เมืองเดอรี่สร้างขึ้นแล้วโดยมีชนเผ่าโบราณเคยทำพิธีชูดเพื่อขับไล่มันด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าชนเผ่าโบราณเนี่ยอยู่ในช่วงยุคไหนนะหลังจากนั้นทุกๆ27ปีเนี่ยมันก็จะคอยออกมากัดกินความกลัวในเมืองเดอรี่เรื่อยๆนะฮะจนถึงปัจจุบันพอกินอิ่มมันก็หลับจำศีลเหมือนเดิมฮะแล้วมันก็ออกมาอีกซึ่งไม้เนี่ยพยายามพาเพื่อนๆไปลุยครั้งสุดท้ายโดยการทำพิธีชูดเพื่อให้ได้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเจ้าอิฐครับซึ่งเราจะเห็นเป็นแสงส้มๆ3ดวงนั่นแหละนี่คือร่างที่แท้จริงของเพนนีไวส์ในหนังครับสรุปแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกครับหนังก็อธิบายไว้แค่นี้ไม่ได้ลงลึกอะไรมากกว่านี้ให้เราได้รู้มากครับในนิยายจะบอกมากกว่านี้นะถ้าเอาในเวอร์ชันนิยายของสตีเฟนคิงเจ้าแสงที่เราได้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเพนนีไวส์ในหนังเนี่ยในนิยายมีชื่อว่าแสงเดดไลท์นะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกครับผมมาจากจักรวาลอื่นที่เรียกว่ามาโคเวิร์สนะครับเหตุผลที่มันมาฝังตัวอยู่แถวเมืองเดอรี่ในรัฐเมนเนี่ยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อหลายล้านปีก่อนในจักรวาลของมันทำให้เหมือนอพยพมาในโลกอะไรแบบนี้ในช่วงเวลาที่โลกเราเนี่ยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมันจำศีลเพื่อรอเวลาให้มนุษย์เกิดขึ้นนั่นแหละครับและก็ออกมาในช่วง1715ตามที่บอกนะมันตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้ซึ่งในจักรวาลมาโคเวิร์สเนี่ยเจ้าอิฐเองก็มีศัตรูคู่ปรับตลอดกาลอยู่เช่นกันมันคือเต่าผู้พิทักษ์ชื่อว่ามัตตูรินครับเจอกันที่ไหนซัดกันเมื่อนั้นครับซึ่งมัตตูรินเนี่ยคงเป็นตัวดีส่วนอิฐเนี่ยคงเป็นวายร้ายครับเจ้าเต่าตัวเนี้ยมัตตูรินเนี่ยเป็น1ใน12ผู้พิทักษ์แสงจากหอคอย The Dark Tower ตามเรื่องราวของจักรวาลนวนิยายสตีเฟนคิงครับแต่ The Dark Tower เนี่ยเจ๊งไปซะแล้วนะฮะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าคำวิจารณ์ไม่ดีรายได้ก็ไม่โอนะฮะก็เลยไม่ได้ทำต่อถ้ายังจำกันได้นะฮะ The Dark Tower เราได้เคยเห็นส่วนสนุกของเจ้าเพนนีไวส์ในจักรวาลนั้นด้วยนะฮะและเป็นไปได้ไหมว่ามัตตูรินเนี่ยอาจจะต่อสู้กับเจ้าอิฐแล้วอิฐเนี่ยพ่ายแพ้ทำให้มันร่วงมาในโลกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่ง The Dark Tower เนี่ยก็จะมี12ผู้พิทักษ์แสงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็คือเจ้ามาตูรินนี่แหละมีฝรั่งตั้งกระทู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าใน It Chapter 2เนี่ยมีอีเตอร์เอ็กในเมืองเดอรี่ถึงการมาของเจ้าเต่าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นโมเดลเต่าครับซึ่งใครสังเกตเห็นบ้างโอ้ใครตาดีนี่คงจะเห็นแต่ผมแม่งไม่เห็นนะฮะมีคนคิดลึกด้วยนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวละครจำเรื่องราวในวัยเด็กได้นะครับไม่รู้ว่าจริงไหมหรือเป็นแค่ทฤษฎีนะฮะในเมืองเดอรี่เนี่ยเจ้าเต่าตัวนี้เป็นเหมือนผู้คอยสังเกตการอะไรประมาณนั้นนะครับก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าเพนนีไวส์นะฮะซึ่งเป็นร่างแปลงร่างนึงของเจ้าอิฐนะฮะซึ่งเจ้าอิฐเนี่ยชื่อว่าเดดไลท์ได้เลยครับใครเข้าใจกูมั่งไหมในที่กูเล่าเนี่ย ถึงงงๆหน่อยนะฮะซับซ้อนเหลือเกิน2ทีนี้มาถึงเรื่องราวที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องนะฮะและสงสัยในเหตุผลการกระทำของตัวละครตัวหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับสแตนยูริส1ใน7ตัวละครแก๊งขี้แพ้ที่จะต้องกลับมายังเมืองเดอรี่ตามคำสาบานเพื่อกลับมาปราบเจ้าเพนนีไวส์แต่สแตนยูริสแกกลับฆ่าตัวตายก่อนซะอย่างนั้นน่าจะใช้ใบมีดโกนนะฮะกรีดแขนตัวเองนอนจมกองเลือดในอ่างน้ำตายแบบงงงวยงวยงงที่บ้านครับทั้งที่ยังไม่ได้กลับมาเมืองเดอรี่ด้วยซ้ำเขาทำเพราะอะไรเหตุผลอะไรแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงๆว่าเขาตัดสินใจแบบนั้นเป็นเพราะอะไรนะฮะตอนดูเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะแม้ว่าสแตนยูริสแกจะได้เขียนจดหมายไว้ให้เพื่อนก่อนตายก็ตามเมียแกส่งไปให้ทุกๆคนอ่านเลยนะฮะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นซึ่งผมไปหาบทความของฝรั่งและเขาตีความไว้หลายแบบอยู่เหมือนกันนะฮะว่าทำไมสแตนยูริสถึงฆ่าตัวตายครับในใจความจดหมายเนี่ยสแตนยูริสบอกว่านี่ไม่ใช่จดหมายลาตายครับอารมณ์ประมาณว่าที่ตัดสินใจทำไปแบบนี้เพราะเขาคิดว่าถ้าทุกคนไม่รวมตัวกันทุกคนน่าจะมีชะตากรรมตายกันหมดอะไรแบบนี้เขาเลยตัดสินใจทำแบบนี้ครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาฆ่าตัวตายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรวมตัวกันนะเขาได้ตัดตัวเองออกจากกระดานเพื่อให้เกมเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งในนิยายเนี่ยน่าจะอธิบายไว้ตรงนี้ชัดเจนนะแต่ในหนังเนี่ยกำกวมอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระหรือเปล่านะฮะในเรื่องก็ถ้านึกดีๆนะ
พวกตัวละครเพื่อนๆเนี่ยจะหนีออกจากเมืองเดอรี่อยู่แล้วนะฮะหลังจากรู้เรื่องราวของสแตนยูริสฆ่าตัวตายแต่พอเบฟบอกว่าถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันฆ่าเจ้าอิดเจ้าเพนนีไวท์เนี่ยชะตากรรมของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสแตนยูริสอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเข้าเขาประมาณว่าสแตนยูริสเหมือนเป็นคนเปิดให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าพวกมึงไม่ฆ่าเนี่ยมึงเป็นแบบกูนะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำให้เป็นเหตุผลให้ทุกคนเนี่ยต้องรวมตัวกันปราบเพนนีไวท์ให้สิ้นซากนี่แหละครับซึ่งตรงนี้ก็แอบงงๆอีกนิดนึงถ้าสมมติทุกคนกลับไปที่ที่เขาอยู่ออกไปนอกเมืองอะไรเงี้ยเจ้าเพนนีไวท์มันมีอำนาจในการตามไปฆ่าทุกคนถึงนอกเมืองเดอรี่ไหมวะเฮ้ยอันนี้น่าสงสัยด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในหนังเนี่ยเราจะคิดว่าสแตนยูริสฆ่าตัวตายเพราะคำสาปของเพนนีไวท์สแตนยูริสอ่อนแอที่สุดก็เลยฆ่าตัวตายก่อนอะไรประมาณนั้นครับแต่ตอนหลังเนี่ยเรามารู้ว่ามันไม่ใช่คำสาปสแตนยูริสเขาตั้งใจทำเพราะว่าจดหมายที่เขาส่งนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วก็มีการสารภาพไปอีกนะฮะว่าสแตนยูริสเนี่ยเขากลัวครับกลัวที่จะต้องกลับมาเผชิญหน้าในสิ่งที่เขาหันหลังให้และได้ลืมมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ชีวิตมาด้วยความกลัวมาโดยตลอดอะไรประมาณนั้นนะครับคงจะแบบว่าไม่อยากจะกลับมาเผชิญหน้ากับเจ้าเพนนีไวท์อีกแล้วนะฮะซึ่งหลายๆอย่างก็กำกวมอีกนะฮะถ้าการปราบเจ้าเพนนีไวท์เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเนี่ยแม่งสแตนยูริสอาจคิดผิดมหันต์เหมือนกันนะฮะที่ฆ่าตัวตายแบบนั้นไปนะฮะไม่น่าเลยเนาะแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงเนี่ยโอ้โหแต่เยอะเหลือเกินถ้าสแตนยูริสมาด้วยเนี่ยเจ้าเพนนีไวท์เนี่ยมันก็จะใช้ความอ่อนแอที่สุดของสแตนยูริสป่วนแก๊งนี้ก็เป็นได้นะฮะจะสังเกตเลยนะครับว่าสแตนยูริสเนี่ยอ่อนแอและกลัวที่สุดในกลุ่มครับแล้วการกลัวเนี่ยยิ่งทำให้เพนนีไวท์แข็งแกร่งเพิ่มพลังมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยสแตนยูริสก็เลยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาของกลุ่มถ้ามีเขาเนี่ยอาจจะไม่ชนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยฆ่าตัวตายเพื่อทำให้แก๊งขี้แพ้นี่มีหวังในการปราบเจ้าเพนนีไวท์ก็ได้นะฮะอันนี้ตีความกันแบบลึกเลยนะฮะเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับการตายของเจ้าสแตนยูริสคิดว่าเป็นหมากของเขาที่ทำให้เกมเปลี่ยนหรือว่าเขาตัดสินใจพลาดหรือว่าอะไรยังไงลองเสนอกันเข้ามาได้นะครับมันมีหลายมุมมองมากเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนิยายอย่างผมกับเพื่อนๆนะที่ใครไม่ได้อ่านคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวของเจ้าสแตนมากนักนี่ยังดีกว่าเวอร์ชันเก่านะฮะมินิซีรีส์1990เนี่ยไม่ได้อธิบายเสริมมาเลยนะครับว่าสแตนยูริสฆ่าตัวตายว่าทำไมในเวอร์ชันนั้นน่ะเขาแค่กลัวแล้วก็ฆ่าตัวตายไปดื้อเลยนะในเวอร์ชันนี้ยังเสริมขึ้นมาบ้างทำให้เรารู้สึกว่าค่อยมีเหตุผลหน่อยอะไรแบบนี้นะและนี่ก็คือเรื่องราวอีก2เรื่องราวใหญ่ๆนะฮะที่จับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างอ่ะมันมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะในคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำรีวิวเวอร์ชัน1990ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะฮะสำหรับข้อแตกต่างครับวันนี้ก็จะลาจากกันไปเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคลิปนี้มีคุณฤทธนศักดิ์รักสกุล11บาทนะฮะคุณชนะสอนสุทธโรจน์5บาทครับผมคุณนุชรินทร์อุ่นน้อย10บาทครับผมและก็ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในวันนี้เลยครับคุณเอกสิทธิ์พันเอี่ยม107บาทครับโอ้โหโดเนทเข้ามาเยอะมากเลยนะครับขออภัยด้วยนะที่เอามาออกท้ายคลิปนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเยอะนะครับใครสนใจสนับสนุนช่องได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสปอยอมันพาร์ทที่2ของอิดนะฮะชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแชร์ลงฟีดให้ผมหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่กับสปอยเรื่องราวไหนมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับไปก่อนสวัสดีครับ